สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ก็มาจัดเมนูคั่วลิ่มทงคือเก่าแหละครับหลังจากไปใส่เบ็ดมาได้เนาะมื้อนี้สิจัดเมนูปลาไหลสิมกปลาไหลสู่พี่น้องกินนะครับพี่น้องมกปลาไหลหอมใบตองก็อาจสิเป็นมกหม้อแหละครับเพราะว่ามันจังเพิ่นมันจังได้กินเร็วมกทานก็สิโดนไปจักหน่อยกับมื้อนี้ก็นะครับผมก็จะจัดเมนูปลาไหลนะครับพี่น้องมกแซ่บๆสู่พี่น้องกินน้ำกันกับบรรยากาศหิมตรงคือเก่าแล้วครับว่ากับอากาศบ้านๆเฮาตอนนี้ก็สิร้อนๆนะครับพี่น้องอากาศเริ่มร้อนแล้ว เริ่มบ่หนาวแล้วครับพี่น้องเริ่มร้อนมาแล้วร้อนแห้งครับช่วงนี้จังได๋ก็เดี๋ยวไปเบิ่งวัตถุดิบกันครับผมไปกันครับนี่ครับผมปลาไหลเฮาปลาไหลตัวนี้เป็นตะมกแซ่บอยู่ครับพี่น้องใส่เครื่องหลายๆลูกโดดก็มีจัดไปครับจัดไปใส่ของเสียบครับพี่น้องใส่ปลาแดกปลาบ่ใส่หลายนะครับพี่น้องอย่างนี้เข้มมีหลายผักด้วยพี่น้องผักซี่หอมผักเหี่ยงก็ผักอีเหลือดก็มีเรียบร้อยแล้วครับหอมหมกได้บัดนี้พี่น้องหมกเน้นหน่อยกันแขนเลยครับแบบกันแขนเลยเรียบร้อยครับหนึ่งห ข้างวันนี้แล้วพี่น้องเบิ่งพี่น้องมกเข้าแห้งพอดีได้ที่แล้วครับสุดยอดแล้วครับแซ่บๆเด้พี่น้องบัดนี้มันเข้าได้บัดนี้พี่น้องกับเข่าเฮานี่นะครับมกปลาไหล
มกปลาไหลแล้วก็ปิ้งไก่แล้วก็ตำแจ่วครับอ่ะกินข้าวกันครับถ้าได้กินแล้วจับไก่ก่อนเสียบครับโอ้ยวันหลายอย่างเลยอะไรครับมุกหม้อก็แซ่บเนาะครับผมปลาเป็ดห้องส่วนปลาดุกนี่เห็ดแดดเดียวเลยน้ำสองหมกพี่น้องคนเดียวอ
จียวพี่น้องพี่น้องมื้อนี้ก็กินข้าวคนเดียวครับถ้าได้กินแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะบ่พลาดคลิปนะครับคลิปต่อไปสิมียังก็ทารุณทาเบิ่งครับผมมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ